สวัสดีครับเรามาต่อในส่วนการทําระบบแก้ไขรหัสผ่านในส่วนของบุคลากรนะครับฟอร์มแก้ไขรหัสผ่านของบุคลากรนะครับที่มันติดมาตั้งแต่ระบบหนังสือเวียนออนไลน์นะครับคือหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่คือส่วนของบุคลากรนะครับอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ c o n เท l l e อร์ EMP ฟังก t i o n P w D นะครับก็คือ เรียกฟอร์มที่ใช้ในการแก้ไขพาสเวิร์ดขึ้นมาแสดงนะครับนี่คือฟอร์มตั้งต้นนะครับผมแต่ทีนี้ครับในส่วนของเจ้าหน้าที่พัสดุครับเรามีการเพิ่มฟอร์มเข้าไปนี่ครับมี New Password แล้วก็ Confirm Password นะครับแล้วก็มีฟอร์ม Validation แล้วก็มี Sweet Alert เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับเราสามารถใช้ต้นแบบ จากส่วนของเจ้าหน้าที่พัสดุได้เลยครับอ่ะนี่ครับในส่วนของเจ้าหน้าที่พัสดุครับเขาก็ใช้ controller staff f u ง c t i o n p w d เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเราคือการไปเอาโค้ดต้นแบบมาครับมาที่แอปพลิเคชันก่อนครับแล้วก็ c o n t r o l l ลอไปที่ Start ค้นหาฟังก์ชัน p w d นี่ครับมีการเรียกฟอร์มที่ชื่อว่า member underscore form underscore p w d ซึ่งอยู่ใน view แล้วก็ star มาใช้งานนะครับแต่ในส่วนของพนักง,งานครับหรือว่า e m p นะครับเปิด controller e m p ขึ้นมาแล้วก็ค้นหา p w d เหมือนกันนะครับก็ใช้ฟอร์มชื่อเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับวิธีที่ง่ายสุดของเราคือนะครับคัดลอก โค้ดฟอร์มต้นฉบับมาได้เลยนะครับก็คืออยู่ใน View ครับ s t a f f ครับ member form edit p ด d ีมันยูดีครับนี่ครับดับเบิ้ลคลิกขึ้นมานะครับเราจะมีการคัดลอกทั้งหมดเลยครับคัดลอกโค้ดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เราเปิดในส่วน emp member underscore form underscore p มันยูดีขึ้นมาครับ แล้วก็วางโค้ดเข้าไปนะครับแล้วก็เซฟครับอ่านะครับเซฟเสร็จแล้วไม่จบนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปคัดลอกฟอร์มมาจากส่วนของสตาฟมันจะมีการ Action นะครับไปที่ c o n t r o เ l อ r ์สตาฟติดอยู่นะครับอย่างเช่นครับแท็ Form ตัวนี้ครับ a อคชั่ไปที่สตาฟแล้วก็ Edit p ี d นะครับแล้เปลี่ยนเป็น EMP นะครับซึ่งเป็น c o n t ท l เตอร์สำหรับ บุคลากรของเรานะครับเปลี่ยนแล้ว1จุดครับต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของการยกเลิกครับอ่านะครับยกเลิกนะครับมันวิ่งไปที่ s t a r t นะครับซึ่งนะครับมันไม่ถูกต้องเราต้องเปลี่ยนให้เขาวิ่งมาที่ controller imp function index นะครับผมก็คือเป็น controller ที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคลากรเท่านั้นนะครับผม อ่ะเซฟแล้วก็รีเฟรชดูหน้าผลลับครับอ่ะ uh, นี่ครับนี่คือส่วนของบุคลากรนะครับผมจะรีเฟรชอ่ะนี่ครับมีคอนโทรลอ่ะมีคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดมาเรียบร้อยแล้วครับต่อไปครับมาดูในส่วนของการแอคชั่นครับแอคชั่นมาที่ e m p edit p m d d นะครับผมเรามีต้นแบบอยู่ที่ คอนเทนเ l อร์สตาร์ฟครับฟังก์ชันนี้ครับฟังก์ชันชื่อเดียวกันนี่ครับ Edit pwd เดียันยูดีนะครับ Edit pwd เดียันยูดีนะครับซึ่งส่วนนี้ครับผมจะพาใช้นะครับต้นแบบจากนี้ได้เลยนี่ครับผมคัดลอกมาทั้งฟังก์ชันเลยนะครับแล้วก็มาใส่ในส่วนของเมมเบอร์ของเราหรือว่าบุคลากร ก็คืออยู่ในคอนเทลเลอร์ emp นะครับผมอ่ะนี่ครับมาโฟกัสก่อนนี่ครับพาสเวิร์ดอันนี้คือคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดนะครับก็จะมีการกำหนดให้มีการแมทช์กันด้วยนะครับถ้ามันไม่แมทช์กันครับก็ให้วิ่งกลับไปที่อ่ะที่เดิมของเรานะครับก็คือนี่ครับฟอร์มที่เกี่ยวกับการเรียกฟอร์มแก้ไขรหัสผ่านมาอีกทีนึงนะครับแต่ ส่วนนี้ครับเราเรียกจาก Folder ร e EMP ของเรานะครับแล้วก็เรียก b a c k e n d e r EMP เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นส่วนของบุคลากรครับแล้วก็ส่วนนี้ฟังก์ชัน read จาก member model ใช้ด้วยกันได้แล้วก็ตั้งตัวแปรรับนะครับ member m s c o r d จาก session นะครับเหมือนเดิมครับเรามาเทสตรงนี้ก่อนอ่ะส่วนนี้ ผม echo โอเคนะครับแล้วก็ exit ไว้ก่อนนะครับในกรณีที่ทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎนะครับแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามกฎนะครับอย่างเช่นเรากรอกพาสส่วนไม่ตรงกันไม่แมทช์กันนะครับเรามันจะต้องมีการเรียกฟอร์มขึ้นมาอีกทีนึง่งและก็โชว์ e อ r เ r ที่เกิดขึ้นนะครับมาเทสกันครับนี่ครับส่วนของบุคลากรครับ Controller emp function pwd ครับลองใส่ password ที่มันไม่แมทกันครับใส่มั่วไปก่อนครับคลิกบันทึกข้อมูลครับนี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับพาสเวิร์ดไม่แมทกันนะครับกลับไปดูที่กดอีกทีหนึ่งครับกดแล้วบอกว่าขั้นต่ำ3า3ตัวอักษรนะครับเราจะทำให้แมทกันครับ จากนั้นนะครับผมจะพิมพ์นะครับ m 3ตัวครับให้มันแมทช์กันครับ123นะครับ123คลิกบันทึกข้อมูลอ่านี่ครับ echo ok นะครับนี่ครับมีการแอคชั่นมาที่ Controller emp ฟังชั o น edit pwd นะครับแล้วก็ echo ok แล้วก็ exit ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนี่ครับ ะนะครับแล้วก็บล็อกนี้ตามที่เห็นเมื่อกี้คือถ้าพาสเวสรวนมันไม่แมทกันนะครับหรือว่าไม่ตรงกันนะครับผมก็ให้มันมีการแสดงแอ r ร r ออกมานะครับแล้วก็เรียกฟอร์มในการแก้ไขพาสเวสรวนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะส่วนนี้ครับต่อครับเราเห็นแล้วว่ามีการ Echo คําว่าโอเคออกมานะครับต่อไปเราจะส่งไปอัปเดตที่ Member Model ของเราครับ อะสามารถใช้ฟังก์ชันเดียวกันได้ครับ edit staff p w d u d ครับอัปเดตเสร็จแล้วนะครับเราก็ส่งมาที่สวิต t ต alert ครับให้มีสวิตเต alert ขึ้นมาใช้งานนะครับแล้วก็ redirect กลับมาที่ในส่วนของเราก็คือ emp ครับไม่ใช่ s t a r t นะครับก่อนจะรันเต็มระบบครับเรามาดู member model ฟังก์ชันนี้ก่อนนะครับว่ามันมีโคดอะไรบ้างนะครับ มาที่โมเดลครับแล้วก็เมมเบอร์โมเดลแล้วก็ค้นหาครับอ่ะนี่ครับฟังก์ชันนี้ Edit Start Password นะครับมีการส่งนะครับ m u n e r s c o r e password มาอัปเดตแค่1คอลัมน์เท่านั้นรูปแบบการเก็บ password เราเป็น hash function ก็คือชาวันนะครับโดยส่ง m u n e r s c o r e d มาเทียบครับว่าเราส่ง id ที่เท่าไหร่มาแก้ไข password นะครับผม พอแก้เสร็จแล้วครับก็เหมือนเดิมครับให้มันมีการเรียก s วิต t a อ e r t ขึ้นมาใช้งานนะครับแล้วก็วิ่งกลับไปที่ Controller EMP นะครับผมลองเทสดูครับจากนั้นครับเรามาเทสระบบดูครับอ่ะนะครับเทสระบบ100%นะครับผมพิมพ์ตัว M 3ตัวนะครับให้พาสเสส่วนมันแมทกันแล้วก็ส่งไปอัปเดตข้อมูลได้ครับ1 2 3 1 2 3แล้วก็คลิกบันทึกข้อมูลครับอ่ะนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับระบบแก้ไขนะครับพาสเวิร์ดในส่วนของบุคลากรนะครับในคลิปต่อไปครับก็จะพาทำหน้าลิสแสดงประวัติการยืมคืนนะครับของบุคลากรนะครับผมก็จะแสดงเฉพาะของคนที่มีการเคยยืมแล้วก็ล็อกอินมาเท่านั้นนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ